อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่าอยากให้โอ้พี่น้องประชาชนหลังไหลกันล้อไม่ไหวแล้วพระอินทร์จะแบ่งลงมาเนี่ยไม่ได้เห็นคนก็บังพี่ดังเพราะกระเบื้องเป็นเครื่องยับยับความร้อนผ่อนคลายหายใช้ขอให้เรียนเก่งๆนะลูกนะขออธิษฐานให้เรียนเก่งๆจบเมืองไทยออกไปเมืองนอกออกไปมีบุญญาธิการพี่ดังทรงอมฤตเอามาถวายโยมนะมาถวายเพราะฉะนั้นทำของหายบ้างหรือเปล่ารู้ไม่เคยเนี่ย